สวัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าหนุ่มสาวไทยใส่กางเกงขาบานยุค70เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับกางเกงปลายขาบานมีจุดเริ่มต้นมาจากทหารเรือชาวอเมริกันนำมาใส่ในช่วงปีพุทธศักราช2343เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเรือได้ง่ายและถอดออกง่ายเวลากางเกงเปียกน้ำต่อมาทหารเรือชาวอังกฤษได้นำรูปแบบกางเกงขาบานมาแต่งกายบ้างแฟชั่นกางเกงขาบานขาม้าขากระดิ่งช่วงยุคปี70เป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของกางเกงทรงนี้เป็นยุคเพลงดิสโก้และทรงผมแบบฮิปปี้ซึ่งเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในยุคนั้นและในยุคปี90กางเกงขาบานก็กลับมาฮิตในกลุ่มวัยรุ่นอีกครั้งปัจจุบันกางเกงปลายขาบานกลับมาเป็นกระแสในกลุ่มหนุ่มสาวเป็นช่วงๆไม่ว่าจะเป็นขาบานขาม้าทรงมอสขากระดิ่งทรงเทเลอร์ขากว้างไปดูภาพเก่าหนุ่มสาวใส่กางเกงขาบานในอดีตกันครับภาพที่1วงดนตรี The Impossible กับแฟชั่นยุคกางเกงขาบานในช่วงปีพุทธศักราช2516ภาพที่2ดาราไทยในอดีตจตุพลภูอภิรมย์กับรัชนูบุญชูดวงใส่กางเกงขาบานในยุคที่กางเกงขาบานกำลังเป็นที่นิยมของหนุ่มสาววัยรุ่นภาพที่3หนุ่มสาวไทยกับแฟชั่นใส่กางเกงขาบานกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานที่ฟอรีราชสวนลุมพินีภาพที่4หญิงสาวผมยาวใส่กางเกงทรงมอสกางเกงทรงมอสก่อนหน้านี้จะเรียกว่าทรงขากระดิ่งกางเกงจะขาบานยาวจนคลุมรองเท้าภาพที่5หนุ่มใส่กางเกงขาบานทรงมอสปลายขาจะบานคลุมไปถึงรองเท้าภาพที่6หญิงสาวใส่กางเกงขาบานทรงยอดฮิตในอดีตที่บ้านคลองพิไกลอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปีพุทธศักราช2517ภาพที่7ดาราไทยกับการแต่งกายใส่กางเกงขาบานยุค70จากซ้ายไปขวาสรพงษ์ชาตรีชะแล่มบัวเปลี่ยนสีปิยมาศมวลยกุลและกำธรทับคันไลเมื่อปีพุทธศักราช2518ภาพที่8สาวน้อยกับกางเกงขาบานของเธอในยุคปี70ที่ริมถนนทางรถไฟสถานีรถไฟตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรภาพที่9และ10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายหญิงสาวใส่กางเกงขาบานทรงมอสรองเท้าส้นตึกหรือหลายๆคนเรียกว่าแฟชั่นกวาดถนนที่บันไดนั่ง7เสียนด้านหลังมองเห็นบันได306ขั้นขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ